ก็กล่าวสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอชมบรรยากาศหลังเกมแล้วเดี๋ยวมาดูไว้คะแนนนะว่ากรรมการจะชูมือให้ใครนะระหว่างเอกพิทักษ์กับทางด้านเพชรสีดำโอ้ก็เป็นทางด้านเพชรสีดำนะโอ้โหเบียดชนะคะแนนทางด้านเอกพิทักษ์ไปแบบสนุกสุดมันเลยนะคู่นี้โอ้ผมว่าที่กรรมการให้น่าจะได้ดอกท้ายนะครับเพราะว่าตอนตีเข่าโอ้โหเด้งไปหลายชุดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เพชรสีดำกันสักนิดนึงนะเสียมาเอายกเลยน้ำด้วยน้ำก็เดี๋ยวให้ทางเอกพิทักษ์นี่เข้าไปพักก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดูผู้ชนะนะครับทางด้านเพชรสีดำนะครับตรงนี้ก็เป็นไงบ้างครับน้องชายวันนี้ชนะคืออัดไหมสามยกแรกช้าไปหน่อยไฟนี้นะเป็นไงบ้างครับอาจารย์ทำได้แต่ว่าน้องเขาบอกว่าไฟนี้เขาใหญ่กว่าเก่าไฟนี้เขาใหญ่กว่าเก่าอย่างเดิมเพราะไฟเราชนะมาชนะมาเหมือนกันก็แบบนี้เหมือนกันเขาคือตอนนี้บอกตรงชนะเวลาแก้ไขให้ใหม่ครับแม่ถึงจะซ้ำแก้ไขให้แน่นอนต้องปรับปรุงจุดไหนบ้างการปรับปรุงคือวันนี้ถ้าว่าวันนี้นะครับคือจุดที่ปรับปรุงคือ1ช้าเดินช้าคือแล้วก็ออกอาการยึกยักเหลี่ยมก็หายวันนี้เหลี่ยมหายสอบหายปกติเขาจะสอบเก่งเหลี่ยมดีมากแต่วันนี้ต้องแก้ไขใหม่หมดยกนี่ตื่นเต้นไหมครับโอ้ใจจะขาดครับต้องใจจะขาดเลยพอกรรมการชูมือให้เป็นไงบ้างโอ้โหสุดโล่งครับปล่อยไม่ได้อะไรกดล็อกได้เลยกดล็อกเลยขอบคุณมากนะครับฝากเชียร์ด้วยแค่ถึงเริ่มครับครับผมน้องเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์เลยยกสุดท้ายเรามั่นใจไหมก็มั่นใจชุดที่ผมชุดไหนชุดสุดท้ายเลยใช่ไหมถ้าไม่ได้ชุดนั้นนี่เป็นไงบ้างก็น่าจะมีอาชีพเท่าไหร่วันนี้เห็นขึ้นไปรับบนล็อกมา40,000เคยได้เยอะขนาดนี้ไหมเคยได้20,000นี่คือเยอะสุดสำหรับเราแล้ว40,000มีมากกว่าเดิมอีกไฟต่อไปต้องเป็นแสนแล้วมั้งก็น่าจะปันแล้วครับได้ฝากเชียร์นะครับผมสับมือกันอยู่นะครับขอบคุณมากครับผมฝากเชียร์เป็นสีดำสีเดียวครับวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายขอบคุณเซียนมวยขอบคุณนายหัวแล้วก็เพื่อนๆที่ช่วยปั้มช่วยอะไรวันนี้ทำอะไรแล้วเนาะอยากเจอใครไหมตอนนี้ก็อยู่ที่บ่าวีครับวันนี้จะเจอใครไปต่อไปน้ำหนักกางเกงของน้องนี่เท่าไหร่ครับตอนนี้น้ำหนักก็เท่าไหร่102ไม่102ไม่102แต่ไปนี่ขึ้นมาทำหนักมา106ใช่ไหมมาแทนด้วยมาทำได้สุดยอดเลยเนาะนี่ครับก็เจอพอดีนะครับครับขอบคุณมากครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้เปิดหัวนะศึกเพชรยินดีนะครับ